เรื่องของการเมืองนิดหนึ่งนะครับผลพวงที่ตามมาจากการประชุมรัฐสภาสสส,สวประชุมกันร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส,สนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบแต่คนละเบอร์2ใบคนละเบอร์นี่หนึ่งนะครับ กับ 2. สสบัญชีรายชื่อ100คนกับสสเขต400คนรวมกันเป็นส500สห้าสสห้าคนเนี่ยก็มาคิดคำนวณว่าสสร้อยคนเนี่ยจะคิดคำนวณว่าแต่ละพักจะได้สักกี่คนจะเอาร้อยหารหรือว่า500หารที่สุดแล้วเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันนะที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยคุณหมอรวีมาชมาโดนหัวนหน้าพักพลังทำใหม่เนี่ยเป็นคนเป็นคนเสนอในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยว่าให้หาร500 ที่สุดสภาก็ลงมติกันเมื่อวานนี้นะครับหารห0ารก็เลยทําให้วันนี้พรรคเพื่อไทยออกแถลงการโวกเวกโวยวายกันใหญ่เลยนะครับวันนี้มันขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นเผเด็จการรัฐสภานะครับก็ออกแถลงการและก็จะไปฟ้องไปร้องต่อศาลนะครับว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้ว่ากันว่าในทางการเมืองเ็าบอกว่าเพื่อไทยเดินเกมพลาดสื่อแนวหน้าก็พลาดหัวออนไลน์ว่าดิ้นคาคอกเดินเกมพลาดก็คือว่า เลือกตั้งคราวหน้ายังไงก็แลนสไลด์ลกสาวคุณทักษิณชินวัตรก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแลนสไลด์แลนสไลด์สุดท้ายจะแลนสไลด์หรือพังสไลด์ก็ไม่รู้นะเพราะว่ากติกาที่เขียนออกมาที่ออกมาเนี่ยหารร้อยกับหารห้าร้อยคนละเรื่องกันนะครับแกนนำพักโอกาสจะ สอบตกไม่ได้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อมันก็เป็นไปได้สูงเพราะพักเล็กเขาก็จะมีโอกาสมีที่นั่งในสภาผู้แทนรัษฎรในระบบที่เขาเรียกว่าจัดสรรปันส่วนวันนี้เพื่อไทยก็เลยออกแถลงการโวยวายนะครับแล้วก็จะมีการร้องต่อศาล ฟ้องไปทุกศาลเลยแหละนะครับก็ติดตามดูต่อไปนะครับว่าถ้าออกมาอย่างนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วก็ไปเกินเลือกตั้งนะครับและจะมีปัญหาตามมาอีกหรือไม่นั่นคือเรื่องอนาคตไม่ใกลไม่ไกลนี้